ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเฟียร์ยากคนเดียวนะครับโดยใช้ธนูอพอลโลนะครับที่อเวกแล้วนะครับก็เติมครบ 5,999 บาทนะครับส่วนวิธีการอเวกนะครับผมก็จะอินเสิร์ตรูปภาพขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยไปลงเฟียร์ยากทั้งเกมเลยนะครับโดยใช้แค่อันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ดูรีวิวนะครับก็กลับไปดูเลยนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับลงไว้เมื่อวานนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับปะเดี๋ยวเราจะไปลงเฟียร์ยากกันดีกว่านะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับด้วยธนูอพอลโลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะครับมีทั้งหมด16ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดผมกดเติมลูกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด37นะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะนี่เรายิงลงพื้นไปเลยที่ขวาเรียบร้อยครับตายหมดมาผมจะกองไว้นะครับมาโอเคเสร็จแล้วนี่เลยทีละช่องเลยผมจำไม่ได้แล้วช่องไหนมันเกิดบ้างปากแม่ให้หมดเลยออกมาเรียบร้อยไม่หมดแล้วก็ปั๊มผมรู้สึกว่าธนูนี้มันวิ่งเร็วมากกว่าธนูอันอื่นนะผมรู้สึกได้นะว่ามันวิ่งไวมากเลยธนูนี้เนี่ยพอถือปุ๊บนะผมถือนะเนี่ยเคลื่อนที่โคตรเร็วอ่ะเคลื่อนที่เร็วมากอ่ะไม่รู้ว่าไวกว่า 8.5 หรือเปล่านะแต่เท่าที่สัมผัสได้นะมันวิ่งไวกว่านะนี่นะครับอันนี้ผมจะยิงกองไว้ตรงพื้นเยอะๆนะครับยิงกองไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะลดได้เยอะหรือเปล่าก็ลองดูนี่กองไว้กับพื้นเลยมาโอ้โหถ้าเกิดผมปักไว้เยอะๆนะก็มีโอกาสที่จะเหลือครึ่งหลอดเลยเนี่ยแต่ผมลองปักให้หมดเลยก็ได้ปักไว้มันจะลำบากหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินเวลานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคนดูนะครับมาเหลือนี้ไว้มาโอ้เกือบตาย มันกินเวลานะครับมันจะกินเวลาก็ตรงนี้แหละแต่ยิงเข้าบอสก็เนี่ยเท่านี้แหละพอตัวมันใกล้ก็จะระเบิดแล้วก็กดคลิกขวาเลยนะครับระเบิดเลยบอสเป็นไงล่ะนี่มันจะเกิดช่องนี้ใช่ไหมเราก็ดักไว้เลยนี่ไงเรียบร้อยถอยก่อนเติมลูกดอกตรงไหนมีอีกนี่รอรอบที่10อ่ะผมจะดักไว้ทุกช่องเลยนะอันนี้แบบธรรมดาก่อนคือเรายิงปุ๊บเราคลิกขวาให้มันระเบิดปั๊บได้เลยนะพูดถึงอ่ะผมก็ลืมบอกโอ้ข้างหลังบีกฮัลโหลมีตัวเขียวผมจะวิ่งหนีมันทำไมเราที่10แล้วเนาะโอเคดักไว้ปึ๊บโอ้โหเกือบหมดอ่ะเหลือ10ตัวเป็นไงอ่ะอีกไหมหมด ผมว่านะสาย PV ต้องมีแล้วแหละธนูเนี่ยนะแนะนำเลยคุ้มไม่คุ้มก็ดูคลิปผมก่อนก็ได้นี่นะนี่ยิงจากระยะไกลระเบิดจากระยะไกลอะไรอย่างงี้เรียบร้อยครับหมดมายิงดักแวะเปิดบทมีปะไม่มีเรียบร้อยจะหมดยังมีเหรออืมเรียบร้อยรอบที่13ตรงข้างบนนี้มีปะดักไว้ก่อนว่ามีนี่หว่าเรียบร้อยสบายมากเลยนี่ผมต่อใช้แค่ธนูเนี่ยนี่ผมเอาปืนกลมาด้วยเอาขวานมาด้วยแล้วก็ระเบิดรีโมทเนี่ย
ผมยังไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ธนูนี่เล่นธนูทั้งเกมเลยเนี่ยบอกไว้ก่อนเออไม่ได้มันต้องตรงกับคอนเซปต์เราเหมือนเรากำลังแบบว่าชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยใช้แค่ธนูนะนี่ก็ยิงกองไปยิงปักแล้วมันจะติดตัวตลอดเลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเราก็ยิงอยู่บริเวณนี้แหละเวลาตายก็ตายพร้อมกันเลยพวกเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมีกองที่พื้นด้วยของเราลองดูโอ้ยเกือบตายโอ้โหตายเลยอ่ะเด็ดแค่อะไรจะขนาดนี้วะโคตรง่ายอ่ะผมว่ามันโคตรแรงเลยอ่ะแรงสัตว์อ่ะธนูอพอลโลแบบอเวกไม่รู้ว่ามันแตกต่างกับอพอลโลเลสันยังไงนะแต่แค่นี้ก็สุดแล้วอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเหมือนอพอลโลเลสันนะเพราะว่ามันจะมีหัวแหลมๆสีทองออกมาด้วยอันนี้มันไม่มีแต่ก็รู้สึกดีนะเพราะว่ามันแบบว่าไม่แสบตาผมว่าก็มันก็โอเคอ่ะขอแค่แบบว่ามันแรงก็พอแล้วอ่ะมาตรงไหนอีกตัวใหญ่ใช่ไหมมีออกรูนี้ดักไว้ก่อนดักไว้เรียบร้อยหมดยังไม่หมดลงมาดิเอ้าตัวคนนี้ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายก็ต้องตายบอกเลยเจอดอกนี้เข้าไปเรียบร้อยยิงไหมรอบที่19แล้วจะ20แล้วแป๊บเดียวรอบที่20แล้วอ่ะพร้อมลุยครับพร้อมลุยบอกเลยรอบอสออกมาเท่านั้นแหละหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยไม่โดนนี่หว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่ขวาดูโอ้โหก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่สุดเอ้ยลูกจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงผมเคลียร์ตัวเขียวๆก่อนเกะกะมากเลยโอ้โหยังไม่โดนดิเกะกะเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยแต่บอสใกล้ตายแล้วแหละโอ้ดอกละ 1,200 อ่ะคิดดูรอบนี้จะตายใช่ปะวะอุ้ยผมเนี่ยแหละจะตายแทนมันมาดิตายไหมโอ้โหไม่ตายแต่ก็เกือบตายได้อยู่มามันล้อมใช่ไหมมาสัก10ดอกก็พอแล้ว10ดอกน่าจะตายแล้วแหละผมคิดว่างั้นนะมาที่ขวาตายยังไม่ตายอีกโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันได้ระเบิดตัวมันเลย มาเอามาเลยออกมานี่ไงเหลือตัวเขียวมาเข้ามาใกล้รอบที่22แล้วผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยผ่านมา8นาทีแล้วมั้งเนี่ยนะตัวกระดองเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาสลับกันไปอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยมันแรงกว่าธนู 8.5 ด้วยซ้ำมั้งมันยิงแบบสะสมได้ด้วยไงแล้วก็ระเบิดทีเดียวหมดยังวะมาคราวนี้ผมยิงนี้ตรงนี้ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องบนอีกข้างบน
มาโอ้โหเจ็ดเคตายไหมโอ้โหตายอ่ะแรงเกินเรียบร้อยเหลือตัวเขียวเหมือนเดิม รอบที่24แล้วตัวเดียวเอามาตรงนี้ผมกองไว้เยอะเลยตายหมดปะวะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยออกมาเลยสปอนออกมามาสปอนออกมาอีกเป็นไงหมดไหมเกือบหมดแต่ก็ไม่หมดได้อยู่มาปักเลยปักเลยครับปักเลยปักเลยปักไว้เลยไปดิตายหมดไหมเกือบหมดเกือบหมดเหมือนเดิมเลยตัวเขียวไปผมใกล้ตายผมจะตายแทนมันแทนเนี่ยโอ้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 ยจะตายจะตายเมื่อกี้เกือบตายนี่นะปั๊มเลือดแล้วมาเด้อมาเด้อยิงเกือบหมดอ่ะเอาง่ายๆใกล้ยังวะใกล้ตายยังมาบึ้มดูโอ้ยก็เกือบเกือบเหมือนกันยิงสักเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเอ้ยกดผิดกดผิดกดระเบิดเฉยเลยปกติผมติดกดระเบิดไงระเบิดรีโมทอะรอบนี้น่าจะตายแล้วดอกนี้ตายไหมเออตายด้วยขึ้นไปชั้นบนเลยรอบที่27เฮ้ยไม่โดนอยู่ไหนหมดวะมันยิงไวมากเลยผมคิดว่างั้นนะมารอบนี้เราปักนี้ไปเลยปักเยอะๆเลยปักไว้ปักไว้หมดไหมเว้ยทำไมไม่หมดเดี๋ยวเอ้ยแต่ก่อนหน้านี้ผมลองเล่นนะผมทำทีเดียวตายหมดเลยนะต้องแพ้รอบนี้ไม่ได้มารอบที่28แล้วนะครับ28แล้ว28แล้วบอกเลยรวดเร็วเอ้ยมันนึต้องกดเปลี่ยนลูกกระสุนด้วยครับไม่ได้แบบใส่ลูกไวๆไงใส่ลูกดอกเฮ้ยผมใกล้ตายอุ้ยโหดีนะระเบิดรีโมทไม่ลั่นเกือบลั่นแล้วเกือบลั่นแล้วเมื่อกี้นะกดทิ้งไปก่อนเรียบร้อยรอบที่29แล้ว29แล้วนะครับยิงทิ้งกับพื้นไปออกมาบนนี้ป่ะไม่รู้เหนื่อยมากเลยต้องเปลี่ยนลูกแล้วคลิกซ้ายสลับไปมาเนี่ยเหนื่อยตายไหมไม่ตายอีกแม่งหลบได้มาครับด่านที่30ละรอบสุดท้ายนะครับไฟนอลละคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาสลับกันเลยโอเคไม่ต้องสะสมแล้วหรือจะสะสมดีวะสะสมเลยก็ได้สะสมไปตัวใหญ่น่าจะยิงโดนง่ายเอ้าไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยแม่งรอดผ่านไปแล้วสะสมไปสะสมไปเอ้าว้าวว้าวไปดอกนึงโดนไหมโอ้ไม่โดนโดนอยู่โอ๊ยแม่งมาบังโค้ดแม่งมาบังยิงให้มันโดนดิเอาไม่โดนดิต้องเล็งต่ำอ่ะโดนตัวอื่นเอ้าทำไมอยู่ดีระเบิดวะอ๋อมาจะระเบิดเองอัตโนมัติแต่เกิดเรากดคลิกขวาคือแบบแมนนวลโอเคเข้าใจนี่เปิดไฟเลยลงมาอีกเดลงมาลงมาลงมาอีกโอ้ยโอ้โหตายเลยอุตส่าห์เล่นแบบไม่ตายตายหนึ่งเลยผมเนี่ยแป๊บนึงไปเติมลูกก่อนลูกน้อยมากเลย
ได้แหละโอเคเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโอ้ยพลาดมามาดิเอามาดิโอ้ยติดติดเยอะเกินออกมาออกมาระเบิดไปมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอ้าวบอลมังกรกระโดดได้ด้วยหรอวะไม่รู้อยู่ใกล้ดีกว่ามันจะได้ไม่วาร์ปไปวาร์ปมามามาเลยตัวลุกเลยรำคาญมากเลยตัวเนี้ยมาดิทีเดียวตายทีเดียวจะตายปะวะผมเล่นหมดดอกเลยกันเหลือไว้สักหนึ่งเผื่อมันบั๊กเพราะว่าผมลองเล่นบางทีมันก็บั๊กไม่ระเบิดเป็นเพราะว่าเรายิงหมดหรือเปล่าไม่รู้มาคราวนี้กดไม่ตายไอ้รอบนี้ผมว่าตายอุ้ยไม่ตายอีกมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วน่าตายแหละรอบนี้เรียบร้อยครับจบเกมนะครับก็สรุปนะครับก็คือลงเฟียร์ยากคนเดียวโดยใช้ธนูอพอลโลนะครับผ่านแน่นอนครับ 100% เพราะว่าผมทำมันผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต้มเกือบจะแตะ2ล้านนะครับอยู่ที่ 1,970,000 นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม